ความรักถ้ามันมีมากกว่า1คนวุ่นวายแน่นอนคุณผู้ชมแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่มากกว่า1คนนะยังมีการสร้างเรื่องโกหกทับซ้ําเข้าไปอีกชายคนนึงอ่ะเขาไปโกหกผู้หญิงว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารแล้วก็ต้องไปประจำการที่นั่นที่นี่แล้วก็ไม่ได้เจอเมียไงแล้วพอย้ายไปไม่กลับบ้านก็ไปมีเมียที่นั่นไปมีเมียที่โน่นจนกลายเป็นว่าเรื่องเนี่ยมันแดงขึ้นมาเมียกับเมียเขาแท็กทีมกันแล้วก็ตามไปด่าจากกบเก๋ค่ะมึงไม่มีแม้แต่คำขอโทษกับพี่ดาพี่คนนั้นคนนี้ไม่มีแม้แต่คำขอโทษคุณนันด่าสนั่นเลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือคุณนันนะคะหญิงสาวชาวอำเภอสตึกของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วที่นั่งหันหลังก้มหัวก้มหน้าหงอยเป็นหมาเหงาอยู่ตรงนี้คือจากกบค่ะเขาน่าจะชื่อกบเฉยๆแล้วเนาะแล้วก็มียศตอนที่มาหลอกเมียเนี่ยบอกว่าเป็นนายทหารยศจ่าสิบเอกคนก็เลยเรียกจากกบนะคะที่ต้องโมโหแล้วก็มาด่าหนักขนาดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมจากกบมาหลอกว่าตัวเองเป็นทหารตัวเองก็เลยลองคุยดูค่ะคุยไปคุยมาสักประมาณ3เดือนถูกใจถูกคอกันก็เลยตกลงอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาแล้วหลอกมาได้ตั้งหลายปีอ่ะคุณผู้ชมคือจากกบเนี่ยนะคะตอนที่อยู่ด้วยกันคุณนันเขาบอกว่าเขาอ้างว่าจากกบอ้างว่าต้องเดินทางไปทำงานที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไป 5-6 เดือนเลยนะเมียจ๋าบางทีเนี่ยไปเป็นปีเลยนะถึงจะได้กลับมาอ้าวไม่เป็นไรพี่รักแล้วรอได้เข้าใจว่าเป็นทหารก็ต้องไปรับใช้ชาติค่ะเขาตกลงอยู่กินกันแบบเป็นสามีภรรยาแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันด้วยนะตัวผัวเนี่ยไปทำงานเป็นทหารจะไปที่ไหนก็ไปแต่ว่าเมียอยู่กับลูกค่ะคุณผู้ชมตอนหลังเนี่ยตั้งท้องขึ้นมามีลูกขึ้นมาแต่สิ่งที่มันเริ่มจะทำให้คุณนันรู้สึกว่าคลับคล้ายคลับคลาว่าผัวจะไม่ใช่ทหารเนี่ยเธอบอกว่าเรื่องมันมาแดงขึ้นตรงที่ว่าพอลูกเกิดมาเอ๊ะทำไมลูกฉันรับสวัสดิการแบบข้าราชการไม่ได้อ่ะปกติลูกทหารลูกตำรวจรอดฟรีทุกอย่างฟรีเห็นไหมแต่ว่าเนี่ยไม่ได้อะไรเลยหาหมอยังต้องไปใช้สิทธิ์30บาทเธอก็เลยสงสัยไงคุณผู้ชมเริ่มตังหิดแล้วว่าเฮ้ยผัวฉันไปเป็นทหารจริงหรือเปล่าเนี่ยจนในท้ายที่สุดออกสืบค่ะออกสืบก็เลยพบว่าจากกบไม่ได้เป็นทหารเอาแล้วถามว่าจากกบเป็นใครเป็นพนักงานลูกจ้างธรรมดาจริงๆเธอบอกว่าเธอไม่ได้ดูถูกอาชีพไหนเลยนะคุณผู้ชมจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่มาโกหกกันแบบนี้ทำไมล่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไปรับจ้างอยู่ภาคใต้แต่โกหกก็ไปเป็นทหารอยู่ภาคใต้โอ้ยแล้วนอกเหนือจากนี้ยังพบว่าจากกบเวลาไปทำงานที่ไหนเนี่ยก็จะไปหลอกผู้หญิงที่จังหวัดนั้นพื้นที่นั้นรูปแบบเดียวกันกับเธอเลยค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่ไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะคุณนันเขาก็นัดจากกบเนี่ยขึ้นมาเคลียร์กันเด้พี่ขึ้นมาเคลียร์ใจกันที่สภ.เมืองบุรีรัมย์ค่ะก็จะมาตกลงกันตามประสาผัวเมียเพราะว่าเขามีลูกด้วยกันน่ะยังไงต่อให้เขาจะเลิกกันจะหย่ากันเธอถือทะเบียนสมรสนี่คะแต่ว่าลูกก็ต้องมีคนดูแลนะคุณผู้ชมแล้วพอจากกบมาถึงมาพร้อมแม่ด้วยนะคะแม่ก็คือแม่จริงๆเพราะว่าแม่รักลูกชายมากๆแม่ของจากกบยังคงปกป้องลูกชายค่ะมันไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะลูกเนาะที่แค่นั้นเองจบเนาะแต่แค่นั้นเองหนูไม่คิดว่าแม่น่ะรักหนูขนาดไหนรักก็ทำไมหนูแม่ทำไมถึงทิ้งแม่คะเทแล้วทำไมแม่ถึงเชื่อแต่ลูกชายแม่แท้แม่ช่วยกวนด่าหนูเสียหายช่วยด่าอะไรเพราะด่าอะไรลูกเหตุผลเพราะอะไรหนูก็มีจริงหนูมีชู้จริงหนูมีไปเพื่ออะไรทำไมแม่ไม่ให้เกียรติหนูแม่บ้างหนูยอมรับโรงแรมอยู่สักสองคืนอยู่บริการสักคืนหนูยอมรับว่าหนูมีแต่ทำไมขัวอยู่ทำไมหนูขัวหนูเอามาลูกชายแม่ลูกชายแม่เอาผู้หญิงสามคนที่ต้องประคองแม่หรอกลูกแม่ยอมแล้วใจเย็นใจเย็นให้แม่วายลูกสามให้ซ้ำพี่ดาดูอ่ะตั้งแต่พี่จะแล้วพี่นาทีสุดท้ายยังปกป้องลูกอีก
อุ้ยตอนแรกเหมือนจะปลอบใจกันเลยนะเหมือนแม่จะพูดดีๆคุยดีจนตอนหลังคุณนันไม่ไหวลั่นเลยคุณผู้ชมลุกขึ้นมาเถียงลั่นเลยบอกแล้วยังไงแม่หนูมีชู้แล้วมันยังไงก็ลูกแม่นะมีเมียอีก3คนไหนจะมาหลอกหนูว่าเป็นทหารดีทำไมแม่ไม่ไปด่าลูกตัวเองบ้างอุ้ยต่อหน้ากล้องคุณแม่ไหว้ลูกแม่ทำไหว้เลยนะแม่ไหว้เลยแล้วคุณเห็นพี่เสื้อชมพูที่มากอดนี่ไหมตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพื่อนคุณนันแต่พอถามไปถามมาเอ้านี่หนึ่งในเมียจากกบค่ะโดนหลอกมาเหมือนกันนี่คือหนึ่งในเมียของจากกบนะคะคุณผู้ชมแล้วเธอบอกว่าที่เธอมากอดให้กำลังใจคุณนันเพราะว่าเธอเข้าใจนันเข้าใจเลยอะว่าการโดนหลอกเนี่ยหัวอกมันเป็นยังไงเธอก็เลยกอดให้กำลังใจคุณนันไปนะคะซึ่งคุณท่านนี้เนี่ยชื่อว่าคุณมาตาเรียกคุณมาตาแล้วกันนะคุณมาตาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพก็โดนหลอกอ่ะคุณผู้ชมโดนหลอกแบบเดียวกันเลยค่ะแล้วที่มาที่สภ.เมืองบุรีรัมย์เพราะว่าคุณมาตาตั้งใจมาเคลียร์กับจ่ากบเหมือนกันนะคะโอ้โหนี่ไงสองเมียต้องมากอดปลอบกันแล้วว่าเมียหลวงที่เขาถือทะเบียนกับท่านนี้อย่าเรียกเขาว่าเมียน้อยเลยเพราะว่าเธอเองเขาไม่ทราบเลยเธอไม่ทราบคุณผู้ชมเธอไม่ทราบเหมือนกันนะคะที่มาโดนหลอกแบบนี้แต่เขามากอดปลอบให้กำลังใจแล้วก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าตักกะแม่ของจากกบเนี่ยลูกแม่ถูกเสมอจริงๆล่ะแม่เฮ้ยนี่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยนะแท็กทีมด่าแม่เขาเรียกแม่ผัวไหมแม่ผัวด่าแม่ผัวแล้วหน้ากล้องแม่ไหว้ลูกสะใภ้แบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าหลังบ้านเขาเป็นยังไงกันแม่เล่นแฉแล้วก็เธอมีชู้ก่อนนะซึ่งเขาก็ยอมรับด้วยนะฮะ